สร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทไทม์ไลน์นอกจากใช้เว็บไซต์ Padlet แล้วเรายังสามารถที่จะใช้เว็บไซต์อะไรได้อีกคลิปวิดีโอนี้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับสอนเนื้อหาที่เป็นความจำแนะนำให้ทำเป็นไทม์ไลน์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องมือดีๆแล้วก็เครื่องมือฟรีๆอันหนึ่งนะครับที่จะใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทของไทม์ไลน์นะครับถ้าถามว่าไทม์ไลน์คืออะไรครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูแบบบ้านๆนะครับจากเว็บไซต์วิกิพีเดียแบบนี้เลยนะครับก็คือแผนผังนะครับที่ใช้แสดงลำดับเหตุการณ์นะครับหรือว่าตามลำดับเวลาซึ่งนะครับจะทำให้เราเนี่ยแบ่งแยกย่อยหัวข้อของเหตุการณ์นะครับหรือว่าหัวข้อของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามลำดับเวลาหรือตามปีนะครับเพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมตัวอย่างนะครับก็มีให้เห็นอยู่มากมายนะครับอย่างเช่นนะครับการสร้างอินโฟกราฟิกนะครับประเภทต่างๆนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไทม์ไลน์นะครับที่เขาเขียนบอกว่าเหมาะสำหรับการเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็โดยใช้เส้นนะครับเป็นตัวแทนของระยะเวลานะครับซึ่งเขาบอกว่าเหมาะเกี่ยวกับประวัติบุคคลในองค์กรประวัติสถานที่นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นประวัติของนายกรัฐมนตรีนะครับประวัติของการก่อตั้งบริษัทต่างๆนะครับซึ่งเวลาที่คุณครูนำไปให้นักเรียนใช้หรือว่าไปให้นักเรียนทำเนี่ยคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์สักนิดนึงก่อนเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจว่าเฮ้ยไทม์ไลน์มันคืออะไรนะครับการนำเสนอข้อมูลแบบไทม์ไลน์มันเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลแบบไหนนะครับและเมื่อนำเสนอข้อมูลแบบไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้ก็พูดถึงไทม์ไลน์คร่าวๆก่อนครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้นะครับการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบไทม์ไลน์กันเลยครับเว็บไซต์ที่เราจะใช้สร้างสื่อประเภทไทม์ไลน์นะครับก็ไม่ใช่เว็บไซต์อื่นไกลครับเป็นเว็บไซต์ที่เราน่าจะมารีวิวกันเกือบจะทุกเครื่องมือแล้วนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า fifty.net นะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับเราก็จะเจอกับ Fifty Timeline นะครับเราก็จะกดไปที่ Instruction นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกดไปที่ Delete Template นะครับผมแล้วก็กดไปที่ปุ่มทำสำเนาเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มทำสำเนาแล้วนะครับเราก็จะมาที่ในส่วนของ Google Sheet ซึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปนำเนื้อหาของเรามาใส่เองเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายนะครับถึงคอลัมน์ต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้กันได้นะครับคอลัมน์แรกนะครับก็คือส่วนของเยียร์เนี่ยก็คือปีนะครับในส่วนของคอลัมน์เยียร์นะครับหรือว่าปีเนี่ยก็คือในส่วนที่มันแสดงด้านหน้าของเส้นไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็น1928นะครับเราก็จะเห็นว่า1928เนี่ยก็จะมีจุดๆนึงขึ้นมาตรงนี้นะครับ3นะครับคือเดือนนะครับส่วน day ก็คือตรงตัวอยู่แล้วก็คือวันนะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับอันต่อไปครับ headline นะครับก็ headline ก็คือมันจะขึ้นตรงเส้นจำนวนตรงนี้นะครับให้เราเห็นตรงนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นหัวข้อนั่นแหละครับผมในส่วน description ถามว่ามันขึ้นตรงไหนครับมันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของ color นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับบางอันเห็นเป็นช่องว่างก็คือเป็นสีขาวบางอันเป็นสีแดงนะครับบางอันเป็นโค้ดสีตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองปิดตรงนี้นะครับให้ท่านเห็นว่ามันมียังไงนะครับอันนี้เป็นสีแดงเนาะอันนี้ก็มีเป็นสีฟ้านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันต่อไปเป็นมีเดียครับเมื่อกี้แล้วครับที่มันขึ้นเป็น Google Slide นะครับก็คือตรงนี้นะครับมีเดียเครดิตนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นในปีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อน1953นะครับผมขออนุญาตดู1953มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเครดิตของรูปภาพนะครับที่เราจะใส่ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับคอลัมน์สุดท้ายคือลิงก์ก็คือสามารถที่จะกด
ไปต่อได้นะครับไปดูข้อมูลเต็มๆได้อันนี้ก็คือรายละเอียดในแต่ละคอลัมน์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่ก่อนที่จะไปสร้างนะครับผมอยากจะให้ไปดูในส่วนของออปชันเราสามารถเปลี่ยนเดือนให้เป็นภาษาไทยได้นะครับแต่ในตรงนี้ผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนก็แล้วกันเพราะว่าผมจะนำเสนอนะครับเพียงวิธีการสร้างนะครับไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะสัก 2-3 ตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็สามารถที่จะไปปรับใช้กันเองนะครับซึ่งอาจจะใช้ในมุมของคุณครูสร้างเองก็ได้นะครับหรือว่าคุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนสร้างก็ได้แต่ก็จำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์ก่อนแล้วก็เรียนรู้วิธีการสร้างหลังจากนั้นก็อาจจะมอบหมายเนื้อหาไปสักเรื่องนึงนะครับแล้วก็ให้นักเรียนไปสืบค้นเองหรือว่าครูมีการเลือกเว็บไซต์ที่ดีมาให้ก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนไปสรุปข้อมูลในรูปแบบของไทม์ไลน์ตรงนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะใช้แบบไหนนะครับสร้างเองนะครับครูสร้างเองหรือให้นักเรียนสร้างก็ได้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านไปลองดูนะครับในเกี่ยวกับข้อมูลนะครับที่เป็นอาเซียนกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับเจ้าของเว็บไซต์ด้วย2เว็บไซต์นี้ที่ผมจะนำมานะครับเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านได้เห็นนะครับสมมุติว่าผมจะสร้างไทม์ไลน์นะครับเกี่ยวกับเส้นทางของอาเซียนผมเริ่มที่ปีนะครับพุทธศักราช2504นะครับตรงนี้ผมก็จะเอามาใส่วางแทนตรงนี้นะครับเราจะใส่ในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้ก็ได้หรือจะใส่ในส่วนของช่องสูตรหรือว่าฟอร์มูลาบาร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเดือนผมขออนุญาตไม่ใส่นะผมลบออกนะครับอันนี้นะครับผมจะcopy มาในส่วนของการก่อตั้งสมาคมอาสานะครับตรงนี้นะครับเอาเป็น headline ตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ description ผมขออนุญาตคัดลอกทั้งหมดนี้เลยก็แล้วกันนะครับคัดลอกมาทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับมันอาจจะล้นไปสักนิดนึงนะครับโอเคขออนุญาตใหม่นะครับเอามาวางที่ช่องสูตรดีกว่านะครับแล้วกด enter นะครับถ้าเกิดมันยาวไปหรือว่ามีปัญหาเนี่ยแนะนำให้มาวางที่ช่องสูตรดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของมีเดียนะครับผมจะลองเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นสีแดงด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของมีเดียเนี่ยผมจะนำรูปภาพรูปนี้นะครับเข้าไปวิธีการถ้าเกิดเรานำรูปภาพนะครับจะนำรูปภาพเข้าไปเนี่ยเราต้องนำลิงก์ของรูปภาพเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีการใส่รูปภาพถ้าเราหาจาก Google นะครับจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าท้ายนะครับของลิงก์เนี่ยจะต้องลงท้ายด้วย JPG หรือ GIF หรือ PNG เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีรูปภาพอยู่ที่เครื่องแล้วก็อาจจะอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปโดยใช้เว็บไซต์อัปโหลดรูปต่างๆเช่น MX7 นะครับแล้วก็เอาลิงก์ของรูปภาพมานะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะขออนุญาตนำมาแทนอันเดิมแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดถามว่าผมอยากจะใส่คลิปวิดีโอนะครับเข้าไปทำอย่างไรครับมันมีเทคนิคอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองครับมีเทคนิคอยู่นิดเดียวก็คือว่าเราจะต้องไปที่ YouTube นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะลองนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับผมจะลองพิมพ์ว่าผู้ก่อตั้งนะครับอาเซียนตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมได้คลิปวิดีโออันนี้มาอันนึงแล้วนะครับถ้าเกิดเรานำลิงก์ไปใส่เลยเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้นะครับเทคนิคของมันก็คือเราจะต้อง copy นะครับตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขที่อยู่หลังเท่ากับทั้งหมดนะครับหลังเท่ากับทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมมาใส่ไว้ที่ Notepad ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามองดูจากเทมเพลตหรือว่าต้นแบบเนี่ยนะครับในส่วนของ YouTube ก็คือตรงนี้ให้เรานำนะครับลิงก์ที่เราวางในNotepad เนี่ยที่ก๊อปมาจาก YouTube นะครับมาต่อท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับซึ่งมันใส่ลิงก์เต็มๆเลยไม่ได้นะครับนี่สมมุติผมเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดผมอยากจะลิงก์เว็บไซต์ทั้งหมดนะครับผมลองนำลิงก์นี้มานะครับแล้วไปใส่ที่ลิงก์ตรงนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้2อันละนะครับ2อันละสมมุติว่าเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตลบอันที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทั้งหมดเลยนะครับให้เหลือเฉพาะอันที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับขออนุญาตย่อนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมจะลบอันอื่นลงไปให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมลองเป็น B ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับถ้าเกิดใส่โค้ดสีอย่างนี้นะครับนะครับได้ทั้งหมด4ไทม์ไลน์นะครับ4จุดด้วยกันนะครับ
เมื่อเราสร้างแบบนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการกดไปที่ไฟล์นะครับแล้วกดเผยแพร่ไปยังเว็บนะครับกดเผยแพร่อีกครั้งนึงนะครับแล้วกดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะได้ไหมนะครับ get the link here ครับแล้วเปิดขึ้นมานะครับลองมาดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับนะครับลองกดดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นเป็นรูปภาพนะครับอันนี้อันที่2นะครับผมก็ขออนุญาตลองกดดูนะครับขออนุญาตปิดก่อนนะครับนี่นะครับที่2ก็มีคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับถ้าเกิดกดปุ๊บมันก็จะเปิดนะครับทั้งหมดขึ้นมาแบบนี้ที่เราใส่กันไว้นะครับแล้วก็เกิดปริญญากรุงเทพอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวอันนี้ใส่รูปภาพนะครับผมนี่นะครับโอเคครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับขอทวนอีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับในคอลัมน์เยียร์ก็คือปีนะครับมันคือเดือนเดย์คือวันนะครับเคสไลน์คือหัวข้อดีสคริปชันคือรายละเอียดที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวหนังสือตรงนี้นะครับคัลเลอร์คือจุดสีตรงนี้นะครับซึ่งว่าผมใส่บูก็เป็นสีน้ำเงินได้เมื่อกี้นะครับอันต่อไปมีเดียครับมีเดียก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ด้านบนข้อความตรงนี้ซึ่งเราจะใส่เป็นรูปภาพก็ได้ใส่เป็นไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับถ้าเกิดใครใส่เป็นวิดีโอเนี่ยก็จะต้องใส่นะครับเป็น https://youtube.be/ นะครับตามด้วยลิงก์ของวิดีโอนะครับที่เราไปคัดลอกมาหลังเท่ากับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายก่อนลองสุดท้ายนะครับก็คือลิงก์นะครับที่ให้ขึ้นเห็นตรงนี้ว่าเป็นที่มาของรูปภาพนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือลิงก์นะครับในการที่จะกดไปดูข้อมูลทั้งหมดนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบไทม์ไลน์นะครับผมเป็นยังไงครับไม่ยากใช่ไหมครับผมเชื่อว่าสื่อไทม์ไลน์นะครับหรือว่าอินโฟกราฟิกประเภทไทม์ไลน์เนี่ยเป็นอีกสื่อการเรียนรู้หนึ่งนะครับที่จะช่วยสรุปข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับลำดับเวลาประวัติบุคคลประวัติสถานที่นะครับหรือความเป็นมาเป็นไปของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันสามารถสร้างได้ง่ายๆและแบบฟรีๆด้วยนะครับส่วนใครจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ว่าฉันเป็นคนสร้างเองนะครูสร้างเองสรุปให้เธอไปเรียนรู้นะครับหรือนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้วิธีการสร้างก่อนรู้จักไทม์ไลน์ก่อนแล้วก็มอบใหม่ไปให้นักเรียนสร้างก็ได้อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของคุณครูแต่ละท่านจะเลือกใช้นะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีและมีประโยชน์นะครับได้โปรดอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับที่เป็นคุณครูด้วยกันเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีสื่อดีๆแบบนี้อยู่ได้นะนะครับเป็นสื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนนะครับให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์โดยการกด Subscribe ทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTubeFacebook Page ของ Tidden Share แล้วก็ Facebook Page ของ Tidden Story ด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านนะครับดูคลิปของ Tidden Share เพื่อเก็บสะสมเสบียงนะครับเครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงการสอนให้สนุกแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับการเรียนรู้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์อีกคลิปวิดีโอนึงขอให้ท่านมีความสุขกับการดูแลตัวเองช่วงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ